นโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นแล้วยังคะว่านิทรรศการตรงนี้ที่เรายืนอยู่ค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสที่นี่นั่นก็คือท้องฟ้าจำลองนั่นเองค่ะกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ใหม่แห่งนี้สามารถต่อยอดจุดประกายความฝันของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้มีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแน่นอนค่ะส่วนภาพบรรยากาศและตัวอย่างวันนี้จะเป็นอย่างไรมีความตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสกับท้องฟ้าจำลองที่นี่เลยค่ะที่ศูนย์วิทย์นราธิวาสค่ะท้องฟ้าจำลองแห่งนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่ว่ามีการชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับท้องฟ้าจำลองแล้วก็เรื่องของการเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์แต่ละห่วงเวลาที่มีความต่างกันและอีกหนึ่งส่วนนิทรรศการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับความสนใจทีเดียวค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลบรรยากาศของเราจะเป็นอย่างไรและใครจะพาเรามาชมบรรยากาศทั้งหมดของนิทรรศการตรงนี้และตรงห้องท้องฟ้าจำลองเราจะได้ชมอะไรบ้างคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาโลกมันไปข้างหน้าไม่หยุดรอใครให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเรามีบทบาทภาระหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2558นะครับปัจจุบันเราพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะครับแก่เด็กเยาวชนทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในระบบนอกระบบนะครับหรือแม้ชาวบ้านทั่วไปสิ่งที่มีให้บริการในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสณปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วย 1. ท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองที่มีอยู่ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเรามีการจัดฉายด้วยระบบดิจิตสตาร์6นะครับซึ่งเป็นระบบที่ใหม่ที่สุดของประเทศไทยณปัจจุบันในส่วนของนิทรรศการนะครับปัจจุบันเรามีส่วนของนิทรรศการ1นิทรรศการลายอคิตอนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์นะครับที่มาสร้างคุณประโยชน์ให้กับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต้2นะครับก็เป็นนิทรรศการทางดาราศาสตร์นะครับ
ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนักดาราศาสตร์นะครับที่มีผลงานมีชื่อเสียงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาราศาสตร์ในปัจจุบัน3ก็จะเป็นนิทรรศการพัดลิ้นทิ้งนะครับซึ่งเป็นนิทรรศการการเล่งเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้เกิดคำถามและค้นหาคำตอบเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับใหม่ของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เชิงเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้เข้ามาพัฒนาลูกๆหลานๆเยาวชนนะครับให้เป็นคนที่มีเหตุและผลในการที่จะดำรงตนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขตามอัตภาพที่เหมาะที่ควรต่อไปนะครับขอบคุณและเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ที่ผ่านมาค่ะท่านดร.กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่แห่งนี้ค่ะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสค่ะซึ่งท้องฟ้าจำลองแห่งนี้นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับคนทุกช่วงวัยที่จะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จะได้มีความรู้พื้นฐานแล้วก็เป็นการสานฝันทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญายกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสก็ได้เปิดโครงการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์เชิงรุกโดยเปิดโลกดาราศาสตร์เป็นการเปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์รอบปฐมทัศน์สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งครั้งนี้ได้ฉายภาพยนตร์ชื่อว่า New Horizon ค่ะเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์แหล่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับท้องฟ้าจำลองนราธิวาสนะคะก็ใช้เครื่องใช้ระบบดิจิทัลโปรแกรมดิจิสตาร์ซิกค่ะซึ่งก็เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศมีความจุ130ที่นั่งแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงปฏิบัติตามมาตรการที่สบค.จังหวัดกำหนดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างในการนั่งชมนั่นเองค่ะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสให้ความสำคัญกับเครือข่ายและพันธมิตรในการจัดการศึกษาเพราะการพัฒนาการศึกษาเป็นความสำคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำงานโดยลำพังความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งทำให้คนมีความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาตนเองและเข้าถึงซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆของคนมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะครับก็เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์และการบรรยายดาวในท้องฟ้าจำลองของเราไปแล้วครับโอ้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ยังแบบไม่คุ้นชินแต่ว่าบางคนสำหรับคนที่เคยไปชมแล้วก็ถือว่าได้เพิ่มเติมการเรียนรู้ใหม่อีกรอบนึงตรงนี้ค่ะน้องไปค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนิทรรศการดาราศาสตร์ของเรานั่นเองครับหลังจากออกมาจากท้องฟ้าจำลองของเราแล้วก็จะเป็นโซนนิทรรศการดาราศาสตร์ที่ซึ่งเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ของทั้ง3ท่านนี้ได้เลยครับก็คือถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครบ้างก็สามารถดูที่ตามอกเรามีให้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าพอจบจากท้องฟ้าจำลองมาตรงนี้จุดเช็คอินแรกก็คือต้องถ่ายรูปตรงนี้ก่อนใช่ครับส่วนด้านในมีอะไรบ้างเอ่ยข้างในเราจะเราพาไปชมกันในข้างในดีกว่าครับเราไปดูด้านในค่ะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดข้างในนี้เราแบ่งเป็นกี่โซนกี่ส่วนคะคือทั้งหมดข้างในเราแบ่งเป็นที่มีอุปกรณ์ให้เล่นจริงๆจะมีทั้งหมดแค่2โซนเท่านั้นครับค่ะแต่จุดให้ความรู้เรามีจุดถ่ายรูปและจุดเช็คอินเรามีทั้งหมดหลายโซนอยู่เหมือนกันครับเหมือนจุดนี้ใช่จุดนี้จะเป็นรูปของการจำลองของดวงจันทร์ครับผมอันนี้พื้นผิวของดวงจันทร์ใช่ค่ะเราได้จำลองออกมาเป็นครึ่งดวงครึ่งซีกนะครับค่ะอีกหนึ่งจุดที่นี่ใช่ก็สามารถถ่ายรูปที่นี่ได้เลยใช่ครับผมครับฉะนั้นเราถ่ายก่อนสักรูปดีไหมได้เลยครับผม
ตอนนั้นจะเป็นการจำลองของยานอวกาศที่ไปสู่ดวงจันทร์ครับว่ามันเป็นมีการเดินทางยังไงบ้างและมีดวงมียานอวกาศลำไหนบ้างครับผมค่ะก็คือชื่อยานอวกาศจะมีระบุอยู่ในรูปด้านหลังนี้เลยครับผมค่ะอันนี้ก็จะมีความเป็นมานะคะใช่ครับผมว่าลำไหนไปเมื่อก็ต้องจะเป็นยานอวกาศที่ไปสู่ดวงจันทร์ค่ะครับอันนี้ก็คือว่าจะมีส่วนไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ครับผมจะแยกเป็นส่วนไหนส่วนไหนเวลาออกไปอยู่อวกาศแล้วมันจะแยกส่วนออกไปแล้วก็บินต่อไปเรื่อยๆครับผมประมาณนี้ครับครับส่วนต่อไปครับผมเชิญมาเลยครับตรงนี้เป็นอะไรจะเป็นโซลาร์ซิสเต็มครับจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลครับส่วนวิธีการเล่นจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟบอลคือการเอามือไปสัมผัสของดวงดาวได้เลยครับค่ะก็มีข้อมูลของดวงดาวแต่ละดวงดาวขึ้นมาส่วนเลขหนึ่งจะเป็นลำดับที่ของดวงดาวนั้นๆครับผมครับส่วนถ้าเป็นดวงที่สามตรงนี้จะเป็นใช่ครับจะมีข้อมูลขึ้นมาคือโลกของเราเองแล้วก็จะบอกว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่ของระบบสุริยะจักรวาลประมาณนี้ครับอันนี้คือใครก็สามารถเข้าไปแตะได้ใช่ครับผมแตะข้างเดียวนะคะครับผมข้างเดียวนะเป็นดาวพฤหัสอยู่ระดับที่5ใช่ครับผมก็จะบอกว่าแล้วก็จะบอกข้อมูลของดาวพฤหัสครับผมอันนี้ก็จะใช้วิธีการสัมผัสไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าดวงดาวไหนเป็นยังไงก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ใช่ครับผมที่เป็นรูปมือครับอันนี้เป็นส่วนของยานอวกาศที่ไปสำรวจสุริยะจักรวาลทั้งหมดที่ไปอยู่ในดวงดาวทั้งหมดก็จะมีชื่อยานบอกมีชื่อดาวบอกแล้วก็ชื่อที่ไปในแต่ละดวงดาวนั้นๆครับผมเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆหรือคุณผู้ชมที่มาเนี่ยก็การข้อมูลเพิ่มเติมจะจดใช่ครับข้อมูลตรงนี้ไปศึกษาต่อได้เลยใช่ครับผมค่ะแล้วด้านนู้นนี่ก็เป็นจากดวงจันทร์สู่ดาวอังคารครับผมค่ะการเดินทางของโลกเป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นด้านหน้านี้ด้านหน้านี้จะเป็นการชั่งน้ำหนักแล้วก็จะบอกน้ำหนักของว่าสมมติเราน้ำหนักที่โลกเราน้ำหนักเท่านี้ส่วนเราไปอยู่ที่ดาวต่างๆน้ำหนักเราจะเป็นเท่าไหร่ครับผมพี่อยากลองดูป่ะครับลองดูค่ะจะได้เช็คครับผมเนี่ยมันอย่างพี่อยู่บนโลกของเราพี่น้ำหนัก49กิโลแต่ถ้าพี่ไปยังดาวดวงจันทร์เนี่ยพี่น้ำหนักแค่8กิโลฉะนั้นพี่สามารถกินเพิ่มได้อีกครับไม่ดีกว่า นี่ก็เยอะแล้วนะคะ อ๋อนี่ก็จะบอกน้ำหนักใช่ครับน้ำหนักของเราในแต่ละดวงดาวนั้นๆครับผมซึ่งเราอยากอยู่แค่โลกพอใช่ครับใช่ครับผม okay. เอาความเป็นจริงไว้ก่อนครับอันนี้ก็ได้รับความสนใจเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้แต่ละคนก็ต่างมายืนใช่มาเช็คน้ำหนักตัวเองว่าน้ำหนักตัวเองตรงหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าช่างที่หรือไม่ตรงไม่ตรงอันนี้นะคะอันนี้เป็นแรงโน้มถ่วงครับผมแล้วก็รัศมีเป็นเหมือนการให้ข้อมูลรายละเอียดของดวงดาวนั้นว่ามีมวลเท่าไหร่มีรัศมีเท่าไหร่ความหนาแน่นแล้วก็แรงโน้มถ่วงในแต่ละดวงดาวมีค่าเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อใช่ในการเรียนฟิสิกส์ในการเรียนฟิสิกส์ครับสุดท้ายแล้วที่ใครๆก็ชอบอันนี้เป็นในส่วนของตัวนี้เป็นในส่วนของชุดนักบินอวกาศค่ะเป็นชุดจำลองขึ้นมาครับผมก็เป็นชุดนักบินอวกาศแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นของถ้าสมมติมาถ่ายรูปก็จะเป็นในการที่เราอยู่ในดวงดาวนั้นๆแล้วก็เป็นการต่อสายเนี่ยครับวิธีการว่าถ้าคนเขาไปอยู่บนนู้นเนี่ยเขาทำงานเนี่ยใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้มันจะทำงานสะดวกหรือเปล่าครับส่วนนี้เป็นลูกหินที่จำลองขึ้นมาเวลาสมมติเราอยู่ในดวงดาวนั้นในการยกลูกหินหลองนี้น้ำหนักจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการจำลองขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นนิทรรศการที่เราจัดให้คุณผู้ชมที่สนใจมาเยี่ยมที่นี่เลยท้องฟ้าจำลองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนราธิวาสของเรานะคะสิ่งที่เราอยากจะฝากบอกน้องๆหรือคุณผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยมีความสำคัญยังไงกับเขาเราจะบอกเขายังไงคือในเบื้องต้นผมไม่ได้ขอให้ที่อื่นรู้จักแต่ขอให้คนในนราธิวาสเนี่ยรู้จักศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสของเราก่อนครับว่าเราไม่จำเป็นต้องไปถึงกรุงเทพหรือต้องไปถึงสงขลาแค่เรามาที่นราธิวาสเราก็สามารถดูท้องฟ้าจำลองแล้วก็ดูนิทรรศการดาราศาสตร์ของเราได้แล้วครับผมค่ะที่นี่สามารถต่อยอดการเรียนรู้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ยังไงบ้างคือท่านไหนที่แบบชอบเรื่องดวงดาวชอบฟิสิกส์ชอบดาราศาสตร์สามารถเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าเรามีบุคลากรที่จบด้านนี้มาโดยตรงค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไปนะคะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะได้เห็นแล้วนะคะว่าแหล่งเรียนรู้ที่นี่อย่างท้องฟ้าจำลองซึ่งเป็นน้องใหม่ของแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเดี๋ยวเราไปเจอครูจ๊ะด้วยหลังถ้าพร้อมแล้วไปหาครูจ๊ะกันเลยค่ะไปค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัว
จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดผมดีใจมากนะครับที่ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นสถานที่ที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนะครับมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ท้องฟ้าจำลองนะคะสามารถที่จะต่อยอดกับการเรียนรู้ของน้องๆ นะคะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นมุมกว้างแล้วก็ได้เห็นภาพอย่างเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะในการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะเพราะว่าทางด้านของศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะได้นำเสนอนะคะให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของดาวเสาร์ดาวเคราะห์หรือว่าความเป็นมานะคะก็อยากจะขอนะคะเรียนเชิญแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ทั้งคุณครูนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะมาดูนะคะแล้วก็มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะคะตอนนี้เรายืนอยู่กับครูจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบปฐมฤกษ์ที่เปิดให้บริการได้เห็นการตอบรับในวันนี้แล้วเห็นภาพวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะที่หลายท่านให้ความสำคัญกับงานของศูนย์วิทย์นะคะซึ่งจากการที่เราเนี่ยได้เดินพูดคุยกับผู้รับบริการในวันนี้เขาก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสนุกจังเลยรู้สึกเพลิดเพลินซึ่ง เราก็เลยมองภาพไปว่าถ้าสมมติเป็นผู้รับบริการในระดับที่เล็กลงกว่านี้อายุอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อะค่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปตามโจทย์ที่ท่านผอ.ของเราได้ตั้งเอาไว้ว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจการเข้ามาหรือหยิบความรู้เนี่ยอาจจะเอาไปได้ไม่หมดแต่สิ่งสำคัญที่เราจะหยิบออกไปอ่ะคือการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีกลับไปเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อยอดข้างนอกค่ะช่องทางที่น้องๆหรือว่าคุณผู้ชมหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองชมอยู่เนี่ยเขาสามารถติดตามช่องทางเราได้ยังไงหรือว่าจองได้ยังไงสอบถามเรื่องของการเข้าดูหรือว่าเข้าชมท้องฟ้าจำลองได้ยังไงบ้างค่ะสำหรับช่องทางการเปิดท้องฟ้าจำลองของเรานะคะเราสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook เพจของเรานะคะหรือ Facebook ที่ชื่อว่าเยี่ยมสวนราธิวาสอันนี้คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์กันอย่าอยู่เสมอทุกๆกิจกรรมซึ่งก็สามารถติดต่อผ่านทางแอดมินของเพจได้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่องทางที่เป็นภาคีเครือข่ายของเราซึ่งเราจะมีไลน์กลุ่มสำหรับศูนย์วิทย์เนี่ยเยอะมากแล้วก็หลายกลุ่มสามารถติดต่อทางบุคลากรได้ส่วนบุคคลได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยพยายามที่จะ เราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เขาไม่รู้จักตัวตนของบุคลากรเราพยายามที่จะส่งเสริมว่าทุกๆเครือข่ายของเราหรือผู้รับบริการของเราจะรู้จักหมดเลยว่าบุคลากรเราเป็นใครค่ะเขาจะต้องรู้ว่ามีแล้วก็จะมีเบอร์แล้วก็สามารถติดต่อเราโดยตรงเลยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับเราด้วยค่ะค่ะสำหรับการรับชมท้องฟ้าจำลองของศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะเราก็คาดหวังเลยค่ะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาได้เรียนรู้และเราก็เชื่อว่าการได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆสำหรับการนำไปใช้นะคะภาพจำในวัยเด็กหรือภาพจำของการเรียนรู้จะสามารถทำให้เขาเนี่ยนำความรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้แต่จริงๆแล้วนะคะในพื้นที่ของนราธิวาสจะมีคนที่เก่งในเรื่องของดาราศาสตร์หลายท่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาเรียนรู้กับศูนย์วิทย์แล้วก็อาจจะไปต่อยอดกับผู้รู้ที่ เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ในนราธิวาสเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างเป็นองค์กรแล้วก็ต่อยอดในอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะมีนักดาราศาสตร์ที่โด่งดังในประเทศไทยมาจากนราธิวาสก็ได้ค่ะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการการจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจ๊ะมากค่ะขอบคุณค่ะยังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองคุณผู้ชมมารู้จักสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกับ
สุภาษิตไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงมีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์สุภาษิตไทยคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนิยมใช้กับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทีเดียวหรือผ่านการศึกษาขั้นสูงแต่ไม่สามารถดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยไปหรือไม่ก็ไม่รู้จักการใช้ความรู้ของตนเองให้เป็นประโยชน์หรือใช้ในทางที่ผิดจนความรู้ที่มีไม่สามารถใช้ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยที่คุณผู้ชมอาจจะรู้จักและเคยได้ยินแล้วกับคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองค่ะครั้งหน้าจะเป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไหนติดตามได้ในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่พาคุณผู้ชมมารู้จักแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสกับท้องฟ้าจำลองที่นี่ค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าช่องทางต่างๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ทางเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสหรือไม่ก็โทรศัพท์สายตรงมาได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ากระบวนการหรือช่องทางวิธีการเข้ารับชมในลักษณะไหนบ้างแล้วก็กิจกรรมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและนอกเหนือจากนั้นการให้บริการอื่นๆของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสยังเหมือนเดิมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกันบ้างค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ